หนงปลื้มจิตทำเอฟซีกรีโพสตภาพล่าสุดกับคิมตอกย้ำสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้หนงปลื้มจิตทำเอฟซีกรีดโพสต์ภาพล่าสุดกับคิมตอกย้ำสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้เป็นที่รักของแฟนแฟน,แฟนวอลเล่บอลทั่วโลกจริงๆสำหรับคิมยอนคยองคิมยอนกังอดีตหัวเสาตัวแบกของทีมชาติเกาหลีใต้ที่ตอนนี้แม้จะวางมือจากทีมชาติไปแล้ว แต่ก็ยังเห็นเธอเฉิดฉายไม่เปลี่ยนในหลีกในประเทศแต่ด้วยความที่ไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอีกแล้วทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยแอบผิดหวังว่าจะไม่ได้เจอคินในฐานะนักกีฬาอีกแล้วแต่กระนั้นคินก็ยังคัมแบ็คทีมชาติอีกครั้งในรอบสองปีแต่เป็นการกลับมาในฐานะที่ปรึกษาทีมวอลเล่บอลหญิงซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาน้องในทีม แต่ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องการฝึกซ้อมแต่อย่างใดแต่สิ่งที่น่าจับตาก่อนหน้านี้ก็คือนุชราต้อมคำออดีตมือเซตเบอร์รือหนึ่งได้เอาลฟอนโลอินสตาแกรมของคิมยอนขยองซึ่งทำให้แฟนวอลเล่บอลใจหายความว่าสัมพันธ์ในวงการวอลเล่บอลไทยเกาหลีใต้ยังดีอยู่ฮะระเมือไม่ก่อนที่ซาร่านุชราต้อมคำจะออกมาอธิบายว่า ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันระหว่างตัวเธอกับคิมได้ยุติลงแล้วส่วนการอันฟอลโลอินสตาแกรมก็เพื่อประกาศความชัดเจนแต่ไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เลิกกันส่วนที่ออกมาชี้แจงเพราะต้องการหยุดกระแสในสื่อโซเชียลที่เริ่มไปไกลเกินจริงแล้วโดยเฉพาะการพาดพิงไปยังบุคคลอื่นๆ ล่าสุดหน่องปลื้มจิตถินขาวได้ลงภาพที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยในโลกออนไลน์ซึ่งตำนานบอลเร็วโน0.5ทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพของเพื่อนๆน,นร่วมทีมชาติและที่สะดุดตาที่สุดก็คือมีคิมอยู่ในนั้นด้วยพร้อมกันนี้หนองปลื้มจิตยังได้เขียนแคปชั่นด้วยว่าพบปะเพื่อนร่วมสายซึ่งแม้ไม่ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นที่ใด แต่แฟนแฟนวอลเล่บอลก็แอบ,บลุ้นไม่ได้ว่าเร็วๆนี้วอลเล่บอลทั้งไทยและเกาหลีใต้จะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันหรือไม่ภาพจากนิงโงงขีดล่างห้าและคิมิเคสิ